สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทดสอบปั๊มน้ำครับเราซ่อมมาแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วน้ำประปาไปไหนหมดก็ปิดนั่งหลักการอยู่บ่ปกติมันก็ไหลแล้วนี่ใช่เราจะทดสอบปั๊มน้ำครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนนะครับตรงนี้นะครับไปดูไอ้รูนี้มืดมากเลยครับท่านผู้ชมเกี่ยวไฟมาก่อนดิดูกันว่ามันจะรั่วไหมครับดีแล้วมันยังงานกับใตัวนี้เป็นน้ำออกนะครับท่านผู้ชมของนี้เป็นน้ำเข้าให้ดูทุกขั้นตอนนะครับว่าเขาเวลาเขาทดสอบปั๊มน้ำเขาทำเป็นยังไงน้ำมันพอก็ออกมาบ่อยพอกดให้มันเข้าถ้าสปริงมันแข็งเกินไปมันก็จะไม่ดูดนะท่านผู้ชมเราต้องเปิดฝานี่ก่อนแล้วก็ออกน้ำก่อนออกน้ำเต็มรูนี่ก่อนพอน้ำเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูThank you.
้องเขย่าขาท่อดูดนะครับให้น้ำมันเข้ามาถ้าไม่เขย่ามันก็จะไม่มาตอนนี้เริ่มมาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วมาแล้วเต็มที่แล้วฟังจากเสียงปั๊มก็รู้แล้วครับเอาปิดวาล์วแล้วรู้ว่ามันตัดไหมง่ายๆครับการรอทดลองปั๊มน้ำมีขาออกและขาเข้าแค่นั้นเองตัดแล้วใช้ได้เราก็จะเช็ดขาที่มันรั่วก่อนเช็ดก่อนเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะไปส่งลูกค้าโอเคครับไม่รั่วงานนี้จบเดี๋ยวผ่านครับเราเปิดดูดิแรงเลยตัวนี้แรงนะกี่เท่าไหร่มันสามร้อยวัตต์แน่แรงจังวะเออมันไม่เห็นตามีสักทีสองร้อยวัตต์สองให้หมดก็แรงเหมือนกันแรงโอเคครับสำหรับงานนี้จบงานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ